ผมมาหาพ่อผมมาหาพ่อผมมาพ่ออะไรครับเนี่ยสวัสดีครับมาหาพ่อสวัสดีครับผมเอาใบนำจับครับค่าหัวใบนำจับค่าหัวนะครับนักล่าโจรสลัดโนโนโนอาโซแม็กว่าไงครับลุงอยู่ไหนครับอยู่สอนนอใช่ครับเขามีหมายจับอะไรครับเนี่ยไม่รู้อ่ะมันพยายามจะปล้นผมมันเป็นโจรอ่ะมันวิ่งอยู่แถวนั้นแล้วมันก็ท้าผมผมขับรถจะไปเก็บรถใช่มั้ยบอกมึงก็ลงมาดิผมก็เลยลงไปฆ่ามันเลยแล้วก็มาส่งที่เนี่ยเขาสรุปตายเขาเหมือนโจรใช่มั้ยครับพยายามจะปล้นคุณไม่เขาพยายามที่จะขึ้นรถผมแล้วก็พูดแล้วผมถามใครอ่ะใครอ่ะทําอะไรอ่ะบอกก็ลงมาดิก็ลงมาดิผมก็เลยลงไปก็คือเขาหลอกล่อว่างั้นใช่ๆผมก็เลยฆ่าแล้วมาให้สอนอเนี่ยครับผมบอกกระโจนนะดิฮะผมบอกกระโจนนะดิคุณบอกกับโจรเราเลยยังไงผมเป็นโจรผมบอกเขาลงมาคุณอ๋อคุณบอกว่าคุณเป็นโจรคุณเลยบอกให้เขาลงมาใช่นี่คุณยอมรับว่าคุณเป็นโจรใช่ไหมใช่คนแรกกูเป็นคนนี้กูฆ่ากูเลยครับกูจับกูเลยจะเป็นโจรแต่โดนคุมกำเนิดตั้งแต่แรกโอ้ผมยังไม่ทันแทงโดนเลยไอ้คนเรียกหมอมาเลยคนเรียกหมอมาเลยโดนกูปวดแผลตัวแล้วไปแล้วโอเคครับโอเคขอบคุณครับทำอะไรกันเดี๋ยวพวกมึงเนี่ยไอ้เหี้ยปามครับลุงแม่กูเจอโจรกูเจอโจรได้เฉยตอนแรกกูจะลองเรียกรวมทีสี่ก็มึงมากันช้ากูเลยเอามาส่งสอนอก่อนโอ้ผมขับรถโลมาจากสตอเบอรี่อะลุงเฮ้ยตอนนี้ไอ้เหี้ยมีอาวุธอะไรกับบ้างเนี่ยพวกมึงเนี่ยไหนดูอัปเดตดิเดือนหน้าเราจะเริ่มกันแล้วนะเว้ยเดือนหน้าพวกมึงรีบฟาร์มเลยไปชิโร่ไปไอ้แท็กรถกูแท็กไปอยู่ที่ใครอ่ะแท็กอ่ะที่ผมครับลุงอยู่ที่ผมอยู่ที่เป๊ปที่พิงอยู่ที่เป๊ปไก่พิงแล้วอะไรอีกคันพี่ให้พี่ยูเป็ดครับแล้วรถสี่อ่ะไม่รู้ไม่ยูเป็ดจ่ายตังค์กูครบยังวะจ่ายแล้วจ่ายแล้วที่เราเจอตอนนี้รถกูเหลือที่ใครบ้างเฮ้ยข้างในตบไรอ่ะข้างในอ่ะไม่ไปทำกันหรอกรถนึงครับมันมีรถโลสดมากที่อยู่ผมนะข้างในไม่ไปทำอะไรโล300โลแล้วแท็กกูอยู่ที่ใครคันดึกนะรถประจำกวนที่จุดเต็มไปแล้วอ่ะจุดเต็มไปแล้วอ่ะอยู่พี่พิงค์มาครับชิโร่พี่ขายุ300โลเลยดิ300โลอันนี้ต่างครับแบบเอาไปพันแต่คันนี้โคตรแรงเลยนะถ้ากูรับรถประมูลมีใครจะขายกูไม่รู้ว่ะรับรถประมูลจ่ายเงินด้วยครับจ่ายเงินด้วยครับจ่ายเงินด้วยครับ2 3 1ครับผมเฮ้ยๆอย่าเลียมอย่าเลียมอย่าเลียมขอร้องกบขายมั้ยครับกบอะไรครับกบ2เหรอก็มีกบไหนขายบ้างลูกกบ4มีแม่ลูกมีครับใครครับมีครับมีกบ4ลูกขายเท่าไหร่ครับรับเท่าไหร่อ่ะลูกขายเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่15มั้ยผมเคยขายไป15ล้านอ่ะขายมั้ยครับ15ล้าน15ล้านไม่ขายครับผมขายแล้วเหลือคันเดียวจูนเต็มด้วยลูกขายเท่าไหร่ครับแต่เต็มใช่มั้ยครับแต่งเต็มจูนเต็มโหจูนเต็มด้วยใช่จูนกล่องใหญ่อ๋อต้องขายเท่าไหร่ครับถ้าเป็นกล่องใหญ่ให้เท่าไหร่อ่ะผมไม่รู้ราคาเลยครับ30อันนี้ก็จูนใหญ่ใช่ไหมลุงใช่จูนใหญ่
หรือไม่มีไม่มีแบบแต่งเต็มนะครับไม่มีหรอไม่มีครับแล้วมีกบสองไหมครับมีครับแต่งเดิมๆขายเท่าไหร่ครับลุงเอาเท่าไหร่ในลุงขายเท่าไหร่เดี๋ยวผมในข้อความไปก็ได้ครับเอาเท่าไหร่แล้วเอาเท่าไหร่แล้วผมไม่รู้เขาขายเท่าไหร่อ่ะมันไม่มีคนโพสต์ขายอ่ะ10ล้านที่เป็นมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ครับมีอยู่2คันถ้าไม่ขายผมไปขายคนอื่นแล้วนะเดี๋ยวผมทักไว้ก่อนได้มั้ยครับเดี๋ยวผมถามอีกทีนึงก่อนถ้าเอาตอนนี้ก็อย่าถามเยอะถ้าถามเยอะผมจะขายคนอื่นไงผมให้แค่ครั้งเดียวนะแล้วผมก็ไม่ขายละถ้างั้นน่ะถ้าเอาตอนนี้ถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรครับผมขี้เกียจมานั่งรอดิไว้ก่อนครับดูราคาก่อนครับสุดท้ายก็ไม่ซื้อถ้าไม่เอาก็คือไม่เอาเลยผมโทรหาได้ไหมครับลุงเพราะว่าคนถึงเงินไม่อยู่อะถ้าจะเอาอะถ้าจะเอาก็ตกลงไว้เลยตกลงไว้เลยถ้าจะเอาก็คือเอาครับถ้าไม่เอาก็คือไม่เอาแค่นั้นเองผมนี่มานั่งรอความหวังไงผมว่ามันถูกนะเพราะว่าตอนนี้กบมันเอาไปแลกมาเป็นรถใหม่อ่ะแล้วมันยังจูนไม่ได้ถ้ามันจูนได้มันน่าจะโกงแค่นี้ก็ดูเลี้ยวดูอะไรก็น่าจะดีละไม่รู้ว่าเขาขายเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าวันนั้นเขาขายกัน8ล้านอ่ะลุงอันนั้นมันกบ2ธรรมดาที่มันยังมีที่มันจะเป็นรถกาชาอยู่ไงใช่เหรอครับคันเนี่ยคันเนี่ยใช่ไหมใช่แบบร้านแม่มันเป็นรถอีกอันนึงไอ้ที่มันขึ้นเขามันกระเด้งเขาเลยขายกันถูกตอนนี้มันปรับมาใหม่แล้วผมต้องถามเพราะว่าคนถึงเงินไม่อยู่ผมต้องถามเขาอีกทีนะเพราะเขาโอเคกับ10ล้านไหมน่ะเพราะว่าไม่เป็นไรลองหาซื้อเจ้าอื่นที่ถูกผมไม่ได้บังคับให้ซื้อนะก็ลองหาเจ้าไหนที่ถูกก่อนก็ได้แต่เจ้าผมถ้าจะเอาอ่ะก็คือต้องเอาตอนนี้งั้นคุณก็ไปหาราคาที่ถูกก็ได้ผมเข้าใจคนซื้อก็อยากได้ของถูกอันนี้ผมให้ราคาทุนเลยนะผมซื้อมา10ล้านผมก็ให้ราคาทุนเลยอันนี้พูดจากใจเลยครับผมซื้อราคาทุนมาก็แบ่งกันถือว่าแบ่งปันให้พี่ให้น้องเพราะผมได้มาไม่แพงด้วยผมว่าตอนนี้ราคาน่าจะประมาณขายได้สัก12ล้านผมคิดว่า12ล้านที่ผมขาย10ล้านเนี่ยน้อยชื่อรอแดงเหลือไหมครับอะไรนะแดงเผ็ดแดงเพชรแดงเหลือเอาไปใกล้หมดครับเหลือพันกว่าตอนนี้รถกบ2ไอ้ที่มันไอ้นี่มันตอนนี้มันราคาเท่าไหร่ชิโร่กบ2เลยครับลุงกบ2ฮะกบ2ฮะที่เอาไปแลกกับแอดมินอ่ะไม่แน่ใจเลยครับไม่เคยเห็นคนรับเลยมีคนที่ขายใช่ไหมไม่มีนะครับไม่มีคนขายเขาน่าจะรอดูกันอยู่อ่ะครับน่าจะรอดูไม่อันนี้ผมสเต็ปซื้อแบบแนวพ่อค้าซื้อเสื้อวินเทจงั้นเดี๋ยวผมโทรหาลุงทีก็ได้ครับลุงได้ครับไม่เป็นไรผมไม่ขายแล้วพอดีน้องจะใช้โอเคครับขอโทษครับลุงครับไม่เป็นไรครับ